ต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์การทอผ้ากันนะครับการทอผ้านั้นยังมีสิ่งสำคัญที่ใช้ในการทอผ้าก็คือเครื่องทอผ้าและอุปกรณ์การทอผ้าครับเนื่องจากประเทศไทยมีกลุ่มวัฒนธรรมที่ทอผ้าอยู่มากมายแต่ละกลุ่มนั้นมีเอกลักษณ์ของตนเองและมีลักษณะร่วมกันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่มีบรรพบุรุษเดียวกันด้วยนะครับอุปกรณ์ในการทอผ้าแต่ละกลุ่มจึงคล้ายคลึงกันแต่มีเอกลักษณ์ที่มีความงดงามของตนเองเครื่องทอผ้าพื้นบ้านสามารถแยกได้2แบบดังนี้ครับ 1. เครื่องทอผ้าแบบขาตั้งหรือที่เรียกว่ากี่หรือหูกเป็นวิธีการทอสานเส้นพุ่งและเส้นด้ายืนด้วยการใช้ฟืมช่วยกระทบเส้นใยให้สานเป็นผืนผ้าระบบนี้เป็นระบบการทอของคนพื้นราบกี่ทอผ้าเป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปเหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคมเกษตรกรรมที่ตั้งถิ่นฐานทำกินแน่นอนนิยมทำจากไม้เนื้อแข็งซึ่งเป็นวัสดุในท้องถิ่นและหาได้ง่ายส่วนประกอบที่สำคัญของกี่ทอผ้ามีดังนี้กี่ทอผ้าโบราณประกอบด้วยส่วนต่างๆดังนี้ 1. คานเหยียบ 2. ฟืมหรือฟันหวี 3. ตะกอหรือเขา 4. กระสวยสำหรับใส่หลอดได้ 5. ไม้ควาย 6. ไม้ค้ำสำหรับยึดแกนม้วนผ้า 7. ไม้หาบหูก 8. ไม้ดาบหรือไม้หลาบ 9. ไม้แปนกี่เป็นที่นั่งสำหรับคนทอผ้า 10. เชือกเขาใช้ดึงตะกอกับไม้หาบหูกให้ตึงอุปกรณ์ในการทำเส้นใยหรือการเตรียมเส้นใย 1. ดอกหวิงเป็นอุปกรณ์สำหรับหมุนเพื่อกรอเส้นด้ายสีต่างๆเข้าหลอดได้มีลักษณะคล้ายกังหันลมที่มีแกนกลางวางบนฐานไม้สองข้างส่วนกลางของดอกหวิงมีช่องสำหรับใส่เส้นได้ 2. นายหรือหลาเป็นอุปกรณ์กรอเส้นได้อย่างหนึ่งมีลักษณะเป็นช่องสำหรับใส่แกนม้วนได้ซึ่งผูกโยงกับดอกหวิง 3. หลอดได้ค้นหรือลูกค้นเป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ในการค้นเส้นได้โดยเส้นได้ทุกเส้นจะถูกม้วนหรือพันเก็บไว้ในหลอดค้นซึ่งมีลักษณะเป็นหลอดยาวประมาณ8นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1นิ้วจำนวน152หลอดหลอดค้นทำมาจากไม้ไผ่แต่ปัจจุบันใช้ท่อน้ำพลาสติกแทน 4. รางค้นเป็นอุปกรณ์สำหรับเรียงเส้นได้ค้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับขั้นตอนการเดินเส้นได้ต่อไปรางค้นมีลักษณะเป็นแถว2ชั้นมีแกนสำหรับใส่หลอดได้ค้นจำนวน152แกนอยู่บนเสาสูงประมาณ 1.5 เมตรยาวประมาณ 5-8 เมตร 5. หลักค้นเป็นอุปกรณ์สำหรับพันเส้นได้ที่ค้นตามจำนวนความยาวที่ต้องการมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ2เมตรยาว 5-8 เมตรที่หัวหลักค้นมีหลักสูงประมาณ6นิ้วจำนวนประมาณ20หลักอยู่ทั้ง2ด้าน 6. ฟืมหรือฟันหวีมีลักษณะคล้ายหวียาวเท่ากับความกว้างของหน้าผ้าทำด้วยโลหะที่มีลักษณะเป็นซี่เล็กๆมีกรอบทำด้วยไม้หรือโลหะแต่ละซี่ของฟืมจะเป็นช่องสำหรับสอดด้ายยืนเข้าไปเป็นการจัดเรียงด้ายยืนให้ห่างกันตามความละเอียดของเนื้อผ้าเป็นส่วนที่ใช้กระทบให้เส้นด้ายที่ทอเรียงติดกันแน่นเป็นผืนผ้าฟืมสมัยโบราณทำด้วยไม้แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ 7. ลูกหัดหรือรหัดเป็นอุปกรณ์สำหรับม้วนเก็บเส้นด้ายที่ค้นเสร็จแล้วมีลักษณะคล้ายรหัดวิทย์น้ำซึ่งอยู่ที่ด้านปลายของแกนรหัสทั้งสองด้านโดยหมุนม้วนแกนได้เก็บไว้เพื่อเตรียมใส่ในเครื่องทอผ้า 8. ไม้นัดเป็นไม้ที่สอดอยู่ในช่องได้ยืนเพื่อช่วยให้ได้ยืนไม่พันกัน 9. ไม้ขัดได้หรือฟันปลาเป็นอุปกรณ์สำหรับขัดรหัสม้วนผ้าเพื่อไม่ให้รหัสม้วนผ้าขยับขยื่นได้ทำให้เส้นได้ตึงอยู่ตลอดเวลาเมื่อถึงขั้นตอนการทอผ้าก็จะง่ายขึ้น 10. เขาหูกหรือตะกอคือส่วนที่ใช้สอดได้เป็นด้ายยืนและแบ่งด้ายยืนออกเป็นหมู่ๆตามความต้องการเพื่อที่จะพุ่งกระสวยเข้าหากันได้สะดวกเขาหูกมีอยู่2อันแต่ละอันเวลาสอดได้ต้องสอดสลับกันไปเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่งที่เขาหูกจะมีเชือกผูกแขวนไว้ด้านบนโดยผูกเชือกเส้นเดียวสามารถจะเลื่อนไปมาได้ส่วนล่างผูกเชือกติดกับคานเหยียบหรือตีนเหยียบไว้เพื่อเวลาต้องการดึงด้ายให้เป็นช่องก็ใช้เท้าเหยียบคานเหยียบนี้คานเหยียบจะเป็นตัวดึงเขาหูกให้เลื่อนขึ้นลงถ้าหากต้องการทอเป็นลายๆก็ต้องใช้คานเหยียบหลายอันเช่น
ลาย2ใช้คานเหยียบ4อันเรียกทอ4ตะกอลาย3ใช้คานเหยียบ6อันเรียกทอ6ตะกอจำนวนตะกอที่ช่างทอผ้าเกาะยอใช้มีตั้งแต่2ถึง12ตะกอผ้าผืนใดที่ทอหลายตะกอถือว่ามีคุณภาพดีมีลวดลายที่ละเอียดสวยงามและมีราคาแพง 11. กระสวยคือไม้ที่เป็นรูปเรียวตรงปลายทั้งสองข้างตรงกลางใหญ่และมีร่องสำหรับใส่หลอดได้พุ่งใช้สำหรับพุ่งสอดได้ในช่องได้ยืนระหว่างการทอผ้าหลังจากที่ช่างทอเหยียบคานเหยียบให้เขาหูกแยกเส้นได้ยืนแล้ว 12. ไม้แกนม้วนผ้าเป็นไม้ที่ใช้สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วไม้แกนม้วนผ้านี้มีความยาวเท่ากับกี่หรือเท่ากับความกว้างของหน้าผ้า 13. คานเหยียบหรือตีนเหยียบเป็นไม้ที่ใช้สำหรับเหยียบเครื่องบังคับตะกอเพื่อให้เชือกที่โยงต่อมาจากเขาหูกหรือตะกอดึงได้ยืนให้แยกออกเป็นหมู่ขณะที่ช่างทอพุ่งกระสวยได้พุ่งเข้าไปขัดได้ยืนให้เกิดเป็นลวดลายต่างๆ 14. สายกระตุกหรือเชือกดึงเวลาพุ่งกระสวยจึงเกิดศัพท์ว่ากี่กระตุกโดยช่างทอผ้าจะใช้มือข้างหนึ่งกระตุกสายเชือกนี้กระสวยก็จะแล่นไปแล่นมาเองและใช้มืออีกข้างดึงฟืมให้กระแทกเนื้อผ้าที่ทอแล้วให้แน่น 15. หลอดได้พุ่งเป็นหลอดโลหะที่บรรจุได้สีต่างๆสอดอยู่ในรางกระสวยเพื่อใช้พุ่งไปขัดได้เส้นยืนในขณะที่ช่างทอกำลังทอผ้าและกระตุกสายกระตุกไปหลอดเส้นได้พุ่งก็จะพุ่งไปขัดกับเส้นได้ยืนเกิดเป็นลายผ้าตามต้องการ 16. หลอดได้ยืนเป็นหลอดได้หลักที่ขึงอยู่ในกี่โดยสอดผ่านฟืมเรียบร้อยแล้วมีลักษณะอยู่ในแนวตั้ง